เริ่มต้นช่วงนี้นะคะกันที่ความหวานของณเดชน์ยาย่าค่ะที่ถูกแชร์โดยเจ้าของฟาร์มที่เขาใหญ่นั่นเองค่ะอย่างที่เราได้เห็นกันใน Instagram นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาณเดชน์กับยาย่าเนี่ยเขาก็ควงกันไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในแฟนเพจของตาวีฟาร์มเขาใหญ่นะคะได้เผยภาพแล้วก็ข้อมูลน่ารักน่ารักของทั้งคู่ค่ะโดยบอกว่าณเดชน์เนี่ยได้โทรหาคุณยุ้ยเจ้าของฟาร์มแล้วถามว่าพี่ยุ้ยครับผมอยากพาแฟนไปทานข้าวที่ไร่พี่สะดวกไหมครับโอ้โหมีหรือคะที่จะไม่สะดวกคุณยุ้ยก็รีบตอบกลับทันทีแล้วก็ดูแลน้องนะคะณเดชน์กับยาย่าเป็นอย่างดีค่ะจัดโต๊ะบนหอคอยสุดพิเศษให้นะคะก่อนที่จะเอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าผ่านแฟนเพจนะคะว่าพระเอกซุปตาของเราช่างเป็นคนขี้เกรงใจซะเหลือเกินนะคะแค่จะมาทานข้าวก็ต้องโทรมาถามก่อนว่าสะดวกไหมแถมยังเมาด้วยว่าน้องๆเนี่ยทานเก่งมากแล้วก็คุยสนุกมากด้วยเรียกว่าเป็นมื้อกลางวันที่หัวเราะกันเสียงดังมากแต่ว่าแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะตลอดการสนทนามีการเว้นระยะห่างและสวมแมสตลอดเวลาค่ะ